ฮัลโหลนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับเพลงที่เพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะของหนุ่มๆ BTS นะคะคือบางทันปล่อยเพลงใหม่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะบางทันจะปล่อยอะไรออกมาแต่ละอย่างเนี่ยคือปล่อยแล้วปล่อยเลยนะคะไม่ได้มีทีเซอร์อะไรออกมาให้เราดูเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้มันมีทีเซอร์ออกมาก่อนหรือเปล่านะคะเพลง Make It Right นะคะเพลงจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวไปดูเลยนะคะไม่พูดเยอะแล้วนะเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากคือมันลงตอนเราเลิกงานพอดีอะเราก็เลยโอเคเลิกงานแล้วก็มาทำรีแอคชั่นเลยดีกว่าเป็นภาพเบื้องหลังเหรอเป็นภาพตั้งแต่คอนเสิร์ตอามิชามโอ้มีแอนิเมชั่นว้าวจงกุกโตเยอะจริงๆโตขึ้นเยอะมากจริงเพลงอังกฤษแหละอุ๊ยเอ็นดูความถูมืออ่ะหูจีมินโอ้มันก็ยังมีเนื้อเกาหลีอยู่เว้ยว้าวต้องเสียน้ำตาเหรอมันเดี๋ยวมาสรุปทีหลังเนาะฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะพยายามทำความเข้าใจกับอนิเมะตัวนั้นอยู่คือเพลงนี้ก็ร้องในคอนเสิร์ตแหละใช่ไหมล่ะแต่เขาเอามาทำเป็น MV อ่ะเมื่อกี้คนยืนหัวเราะมันเป็นอนิเมะที่มันไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะแต่มันทำให้เข้าใจอะไรได้หลายอย่างนะจริงๆดูแล้วรู้สึกว่ามันก็กระจ่างในความรู้สึกเอาจริงป่ะใครบอกยุนกิอ้วนวะถ้ายุนกิอ้วนแล้วฉันคืออะไร กลายเป็นอัศวินเลยอ่ะผู้แสงสว่างว้าวความชุดและสีผมนั้นมันเหมือนความอลิซอินวันเดอร์แลนด์อ่ะจบไปแล้วนะคะกับเพลง Makes It Right นะคะของบังทันโซยันดันก็อย่างที่ฝนบอกไปคือฝนพยายามอ่านเรื่องราวจากแอนิเมชันที่เขาทำออกมานะคะ
จริงๆมันก็เปรียบเสมือนกับตัวเด็กๆเองหรือเปล่าที่เคยอยู่ในจุดๆนึงที่แบบว่ายังไงอะไม่มีใครแล้วก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นอะมันเปรียบได้หลายๆอย่างนะสำหรับแล้วแต่คนจะเปรียบนะบางคนก็คิดว่าเปรียบได้สำหรับคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหรือว่าเปรียบได้สำหรับแฟนคลับเปรียบเป็นอาร์มี่กลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่คอยผลักดันเขาขึ้นมาคอยจับมือคือสังเกตเห็นว่าจากโลกที่มืดมนของเขาอะกลายเป็นโลกที่สว่างขึ้นได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกฉากที่จับมือกันวิ่งนะคะจับมือกันวิ่งไปในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีคือถ้าให้ฝนเปรียบแล้วกันถ้าฝนเปรียบฝนก็จะเปรียบบางทันกับอาร์มี่แต่จริงๆมันเปรียบได้หลายรูปแบบมากเลยนะแต่ว่าสำหรับฝนก็เป็นบางทันกับอาร์มี่ที่แบบว่าเออที่มีอาร์มี่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะบางทันและที่บางทันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาร์มี่อะไรประมาณนี้ก็ทุกตอนแรกก็แบบจับมือวิ่งกันไปในวิ่งฝ่าความฝันกันไปประมาณนี้แล้วก็จะมีอยู่ฉากนึงที่นอนอยู่ตรงกองไฟใช่ไหมแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นเสื้อนะคะกลายเป็นเสื้อคลุมแล้วก็มาห่มให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็พอเด็กผู้ชายคนนี้ตื่นมาพร้อมกับชุดที่คลุมตัวเองอยู่มันก็เหมือนกับเป็นโล่ป้องกันตัวเป็นภูมิคุ้มกันตัวของเขาเองประมาณนั้นนะคะแล้วฝนเอ็นดูอะเอ็นดูตอนที่เขาลูบมือกันมากเลยอะคือแบบเฮ้ยโหทำไมเจาะจงได้ดีมากขนาดนี้วะแบบลูบมือกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกฉากที่ผ่านเด็กหนุ่มเดินผ่านทะเลทรายผ่านร้อนไปหกล้มคุกคานมีน้ำตาร้องไห้แต่ว่าเสื้อคลุมนั้นก็ยังอยู่กับเขานะแล้วก็ผ่านไปก็ไปเจอผู้คนที่ไม่เห็นใจไม่เข้าข้างคือไปเจอผู้คนชี้หน้าหัวเราะเยาะเย้ยแต่ว่าก็ยังมีเด็กผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ข้างๆก็เป็นเหมือนกับไม่ว่าใครจะพูดอะไรอาร์มี่ก็ยังเข้าใจในตัวของบางทันประมาณนั้นอันนี้ความคิดของฝนเองเลยนะล้วนๆแล้วก็ไปเหมือนกับเอาวะยังไงฉันก็จะพิชิตให้ได้ไปคว้าดาบนั้นมาดาบที่ไม่มีใครกล้าเอื้อมหรือว่าดาบที่ไม่มีใครสามารถคว้าลงมาได้เพื่อที่จะเอาไปปราบกับมังกรนะคะแล้วเขาก็ไปในแบบทุ่งหิมะน้ำแข็งทุ่งน้ำแข็งแบบภูเขาน้ำแข็งเพื่อที่จะเข้าไปปราบมังกรแล้วเขาก็สามารถที่จะล้มมังกรได้ด้วยดาบที่เขาอะคว้ามันออกมาแล้วก็ด้วยเสื้อคลุมที่จากผู้หญิงคนนั้นที่กลายเป็นเสื้อคลุมที่มาปกป้องคุ้มกายเขาอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีฉากอีกฉากที่แบบว่าเขาฟันคอมังกรแล้วใช่ไหมแล้วพอมังกรมันตายอ่ะแล้วคือมันจะมีอยู่ฉากนึงที่พอฟันหัวมังกรเสร็จแล้วอ่ะแล้วคือเด็กผู้ชายก็หันหลังให้ใช่ปะแล้วคือไฟที่มันเผาออกมาจากตัวมังกรอ่ะมันก็โดนกับผ้าคลุมแบบเนี้ยคือแบบคือเหมือนเสื้อคลุมตัวนั้นเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเกราะที่คอยคุ้มกันแรงปะทะกลับมาเหมือนเป็นการแรงปะทะย้อนกลับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดนตัวเด็กหนุ่มโดยตรงมันก็จริงๆถามว่าถ้าเป็นในความรู้สึกความเป็นจริงอ่ะมันก็รู้สึกแหละแต่ว่าเสื้อคลุมตัวเนี้ยมันก็ทำให้โดนแรงปะทะที่น้อยลงอันนี้ฝนวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะแล้วคือมันเหมือนกับว่าพอเด็กผู้ชายคนนี้ปราบมังกรได้แล้วก็เหมือนขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดเหมือนกับบางทันที่ยืนอยู่บนสเตจในจุดสูงที่สุดของชีวิตพวกเขาแล้วก็เป็นแสงสว่างมีพุมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงตอนจบเนี่ยฝนก็ไม่รู้ว่าบอกเป็นในๆอะไรหรือเปล่าแค่ความคิดของฝนตอนเนี้ยฝนก็รู้สึกว่ามันจุกอะพอถึงตอนจบแล้วอะมันทำไมมันถึงรู้สึกจุกในความคิดของฝนเองนะมันจุกแบบว่าเด็กผู้ชายคนนี้นั่งมองผ้าคลุมผืนนั้นแล้วน้ำตาร้องไห้แบบน้ำตาไหลอ่ะคือแค่ฝนพูดเนี่ยฝนยังจุกเลยอ่ะฝนคิดไปถึงแบบว่าถ้ามันถึงจุดจบในช่วงระยะเวลานึงแล้วแต่ว่าเสื้อคลุมนั้นก็กลายมาเป็นผู้หญิงคนที่เป็นคนแรกที่เชื่อในตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็จับมือกับผู้ชายคนนี้
ตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกแล้วก็เดินมาด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายนะจุดๆนี้อะไรประมาณเนี้ยคือแค่เราคิดเราก็จุกแล้วอะอันนี้ฝนพยายามวิเคราะห์แล้วก็นั่งแบบรีแคปไปเรื่อยๆนะเนี่ยคือแบบเฮ้ยพอมาถึงจุดจบอะน้ำตาไหลอะเด็กๆน้อยน้ำตาไหลแล้วก็แต่ว่าเสื้อคลุมตัวนั้นมันก็กลับมาเป็นผู้หญิงคนเดิมที่คอยจูงมือเขาตั้งแต่วันแรกที่เขามืดมนจนมาถึงวันที่เขามีทุกสิ่งเออฝนไม่กล้าวิเคราะห์อะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคือมันจุกสำหรับตัวฝนเองอะคือบางทีอ่ะเด็กคนนี้อาจจะเป็นใครหลายๆอย่างอาจจะเปรียบเทียบได้ถึงครอบครัวเขาอาจจะเปรียบเทียบได้ถึงบริษัทอาจจะเปรียบเทียบได้ถึงคู่ที่มีบุญคุณกับเขาที่ทำให้เขาได้มาถึงจุดๆนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนอย่างที่คนบอกไปก็เปรียบเทียบสำหรับบางท่านกับอาร์มี่นะคะก็จุกพอสมควรอ่ะก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกด Subscribe ช่องของฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆของฝนด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คัมแบ็กกันเยอะเหลือเกินยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อันยู